ก็ไปดูสิว่าลองเทียบเคียงดูว่าก่อนหน้านี้เขากำไรไอ้เรื่องกำไรหลักแสนล้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะนะแต่ปีนี้เนี่ยต้องดูเป็นรายธนาคารธนาคารที่มีลูกค้ารายย่อยเยอะกำไรจะกระโดด อย่างกรณีเนี่ยธนาคารกสิกรไทยกำไรกระโดดนะตอนนี้เขารวบรวมผลงานของธนาคารพาณิชย์ที่แจ้งผลประกอบการมาครบถ้วนทั้ง10ธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผลกำไรรวมกันเท่าไหร่คุณนุ่น 232,000 กว่าล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นประมาณ 24% ค่ะก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ที่มันปรับขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าก็เป็นอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนี้อาจารย์มันพุ่งขึ้นไหมคะถ้าดูอย่างเงี้ยดูยังไงก็ต้องดูโปรไฟล์เขาสิไม่คือมันคือต้องไปดูต่ออย่างนี้นึงว่ารายได้ในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยรายรับที่เป็นดอกเบี้ยมากกว่ารายจ่ายที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยส่วนที่เป็นรายได้จากดอกเบี้ยที่ทำให้เกิดกำไรเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ค่าธรรมเนียมที่ได้มันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่อันนี้คือเรื่องโปรไฟล์ของรายได้แต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าธนาคารถ้ามีความรอบคอบปีไหนที่มีรายได้เยอะควรจะตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้มากเข้าไว้การตั้งค่าการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเนี่ยจะทำให้กำไรเนี่ยไม่เยอะแต่มันจะมีการหักล้างทางบัญชีในอนาคตนะแต่เซฟไซส์อ่ะต้องตั้งไว้ให้สูงค่ะนะผมก็เราก็ต้องไปดูต่อว่าการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ซึ่งเป็นตัวเลขทางบัญชีของแต่ละธนาคารเนี่ยมันมากจนเราพอใจจนน่าเป็นที่น่าพอใจแล้วก็เป็นเรื่องของความมั่นคงในอนาคตไหมอย่าดูแต่เฉพาะกำไรที่เกิดขึ้นในแต่ละปีบางครั้งเขาก็จำเป็นต้องบอกว่าเขากำไรแต่ว่าอาจจะสำรองน้อยบางธนาคารที่เขากำไรน้อยแต่เขาสำรองเยอะเขามีความมั่นคงในอนาคตเขามีเบาะรองเกิดอะไรขึ้นผันผวนเขาสำรองไว้พบแล้วนะเกิดความสูญเสียเขาก็สามารถเอาไอ้ส่วนที่สำรองเนี่ยมันออฟเซ็ตได้